ตื่นเต้นแทนมากๆครับก็บรรยากาศตั้งแต่เช้าที่เข้ารถมาขับรถเข้ามาก็เห็นน้องๆต่อคิวกันยาวไปถึงข้างนอกแล้วบรรยากาศภาพวันเก่าของผมกลับมาจริงๆนั่งรอจริงๆคือแบบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่น้องเลยตื่นเต้นพวกเราก็ตื่นเต้นที่จะให้กำลังใจน้องๆเพราะว่าอย่างปีเราก็จะมีพี่ๆให้กำลังใจเหมือนกันแล้วเราก็จะเข้าใจเลยว่ากำลังใจที่จากพี่ๆเนี่ยให้น้องๆมันสำคัญขนาดไหนโดนแปะอกผมด้วยตอนนั้นแล้วไงได้เข้ามานี่ไงอ๋อได้เข้ามาครับผมพี่ยามว่าไงฮะมึนอะไรพี่ใหญ่หลายปีแล้วไงหลายปีแล้วคือ6ปีแล้วเหรออุ๊ยโอ้โห6ปีอ่ะจะบอกว่าตอนพี่รับสมัครอ่ะไม่มีรุ่นพี่ไปพี่ภูเก็ตนะโดมนะปีนั้นน่ะพี่สี่ไม่มีไม่มีรุ่นพี่ไปแต่ว่ากึกเลยนะกึกเลยเอาหน้าก็ยังได้เป็นน่ะไม่แต่ว่าเราเห็นแววตาของแต่ละคนที่เขามานั่งรอคิวเนี่ยเขามีแววตาที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากก็อยากจะให้กำลังใจสู้ๆทุกคนนะครับผมใช่ตั้งแต่15ปีถึง28ปีเลยครับผมแล้วก็เปิดโอกาสให้บางคนเป็นต่างชาติแต่ต้องพูดไทยได้เขียนภาษาไทยได้พูดแต่เขาได้สื่อสารกันรู้เรื่องถึงมาสมัครได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นฝรั่งอย่างเดียวใช่พูดเหนือก็ได้ครับผมได้ทองแดงก็ได้ดูได้ครับผมได้ครับสุพรรณได้หมดครับหายใจลึกๆหายใจลึกๆแบบเขาบอกนี่ก็ลึกไปแล้วแต่แล้วแต่เฮ้ยผมทำอย่างนี้จริงๆผมแบบแล้วก็แบบเดินเข้าไปคือผู้ปล่อยพลังเหรอปล่อยพลังเหรออันกระผายลมพัดอย่าเพิ่งมาก็รีแลกครับรีแลกพยายามผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปเครียดอย่าไปกดดันมันมากมันแค่1วันแค่นั้นเองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็คือว่าเราพยายามเอาที่เราซ้อมมาเนี่ยที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยโชว์ให้กรรมการได้เห็นว่าเรามีดีแค่ไหนแค่นั้นเองครับคือเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเป็นธรรมชาติที่เราตั้งใจทำมาแล้วก็เข้าไปเนี่ยคิดว่ามันคือโมเมนต์ของเราใช่อย่าไปคิดว่าบางคนมีตอนผมสมัครแบบเฮ้ยเนี่ยเราร้องเพลงพี่กันน่ะร้องแล้วก็เรียนแบบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบก๊อปปี้ศิลปินยาบางคนร้องอ่อนๆเหมือนตั้มเงี้ยไปร้องเพลงพี่แก้มเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้หรอกต้องรู้กันรู้ว่าตัวเองไม่ได้ไหนได้พูดอะไรให้เกียรติตำแหน่งด้วยครับให้เกียรติด้วยนี่ตำแหน่งอะไรเท่ากันเอาเป็นว่าเต็มที่แล้วกันค่ะก็เข้าไปคือเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอย่างที่บอกไปคืออย่างที่น้องบอกคือเลือกเพลงของศิลปินที่ชอบได้แต่อย่าไม่เลียนแบบดีกว่าเพราะว่าเราเป็นตัวเองแล้วมันจะได้ฟีลอีกฟีลนึงคุณจะรู้เองว่ามันจะมีความสุขมากๆในการร้องเพลงครับผมต้องเอาที่เรามั่นใจครับผมครับใช่ต้องเตรียมนะจริงๆเพลงทุกอย่างคือพยายามให้เขาได้เห็นความสามารถรอบด้านของเราให้มากที่สุดนะครับเตรียมไม้พร้อมพี่โดมเนี่ยคือแบบนึกว่าเป็นสายร้องอย่างเดียวสายชิมนักชิมได้คนสามารถได้หมดเลยได้หมดถามว่ามีคนสามารถอย่างอื่นต้องแต่ร้องเพราะไหมเตรียมอาหารมาเตรียมแล้วกินให้เขาดูว่าเราเป็นคนกินก็ได้ก็ได้โอ้เลยแล้วแต่ทำไมไม่ออกอากาศไม่เห็นมีออกอากาศเลยไม่อากาศสิไม่ต้องวางแผงแล้วโอ้โหนี่โอ้โหดีมากเดี๋ยวเพลงนี้ใครร้องอ่ะคือต้องเรียกว่าเดินไปห้างไหนตอนนี้เปิดหมดร้านขายอยู่ดีเปิดหมดเพราะว่าของใหม่เพิ่งมาถึงไม่จริงแล้วคือเราไปใต้โต๊ะไว้ไอ้บ้าเขาเปิดเพราะสนุกจริงฝากดีๆด้วยนะครับสี่โพดังคอนเสิร์ตอินเดอร์เชียร์เด้อนะครับผมวางแผงแล้วร้านขายซีดีได้หมดเลยดีค่ะดีดีค่ะเราก็พูดเลยว่าอย่างแก้มไปซื้อเองนะไม่มีขอบริษัทผมก็ซื้อเองแม่สั่ง50แผ่นอุ้ยขายต่ออัพราคาขึ้นแจกเหรอคะไม่ค่ะที่ภูเก็ตอยากได้ลายเซ็นด้วยก็ขายเพิ่ม2เพิ่มมูลค่าเข้าไปเพราะลายเซ็นแพงแม่ที่หัวหมอป่ะไม่ก็คือแบบอย่างแก้มเองก็ซื้อเองแล้วไปซื้อที่ตอนนั้นไปซื้อแถวบ้านเหลือแผ่นสุดท้ายเพราะว่าส่งมาน้อยไม่เลยผมไม่เขาบอกว่าเขาลองวางก่อน5แผ่นเขาบอกว่าซื้อตอนนี้คือเดี๋ยวเอามาลงอีกเยอะเลยวาง5แผ่นเลยเหรอ5แผ่นหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีอ่ะเฮ้ยเหมือนตอนซื้อบัตรตอนแรกเลยที่ซื้อบัตรกัน20นาทีหมดน้ำลายเต็มเลย
ครับผมก็นั่นแหละฮะก็รับรองว่าใครที่พลาดโอกาสนะครับ6รอบที่ผ่านไปก็จะมี DVD จำหน่ายแล้วทั้งเบื้องหลังด้วยที่ทุกพวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนาะก่อนจะมีคอนเสิร์ตที่คนได้เห็นกันอันนี้แหละเด็ดถูกต้องเด็ดยังไงสเปเชียลจริงเพราะคุณจะได้เห็นทุกมุมของผมดิแม้แต่มุมด้านล่างมุมด้านอะไรอะไรคิดอะไรคิดอะไรไปดูกันเองดีกว่าดูเองว่าจะเด็ดอะไรครับหรืออาจจะเห็นโมเมนต์ของใครเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อกันนะครับดีวีดีคอนเสิร์ต4โพดำเขาฝากด้วยครับผมฝากถึงเดือนซาดีกว่านะครับเดือนซาสิบนะฝากอีกแล้วฮะเดือนซาสิบเมื่อกี้ฝากแล้วฝากอีกครับผมเหลือ3ภาค3ภาคเดอะสตาร์10 3ภาคกลางยังเหลือ2วันนะวันนี้เป็นวันแรกใช่ภาคกลางนะครับผมก็ยังมีอีก2วันนะใช่ครับพรุ่งนี้วันที่3แล้วก็วันที่9ใช่ครับที่ใครที่สนใจครับอยากจะมาสมัครเดอะซาก็มาได้แล้วก็มีภาคนี่ด้วย4ภาคทั่วประเทศไทยยกให้โดมค่ะ23พฤศจิกายนนะครับเจอที่โรงแรมเจริญธานีปรินเซสครับจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น30พฤศจิกายนไปที่บ้านผมเองครับภูเก็ตภูเก็ตโรงแรมเมโทรโปรครับแล้วก็ปิดท้ายที่เชียงใหม่นะครับโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ววันที่7ธันวาคมครับเตรียมตัวกันให้พร้อมสาระต้องไปทางโดมใช่ไร้สาระงานเรานี่แหละข้าวครับเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับ